องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcastเล่ารอบโลกกันในตอนสุดท้ายแล้วนะครับของซีรีส์เรื่องยาวของเราในเรื่องของนารายอวตารนะครับวันนี้เราจะพูดถึงนารายอวตารปางที่10นะครับซึ่งเป็นปางแห่งอนาคตเราเล่ามาแล้วทั้งหมด9ปางนะครับ9ปางที่ผ่านมานะครับก็ประกอบไปเริ่มต้นด้วยตั้งแต่ปางที่1ถูกต้องไหมครับนั่นก็คือมัชยอวตารนะครับพระนารายอวตารลงมาเป็นปลาปางที่2กุรมาวตารนะครับพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นเต่ารองรับเขามัณฑระในพิธีกวนเกษียรสมุทรปางที่3วราหอวตารนะครับแปลงร่างลงมานะครับเป็นหมูป่านะครับเพื่อที่จะปราบหิรัญญกสกะนะครับแล้วก็ปางที่4นะครับก็คือนรสิงหอวตารนะครับแปลงร่างลงมาเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์นะครับเพื่อประหารพญายักษ์หิรัญญกสิปุก่อนที่ตั้งแต่ปางที่5เนี่ยนารายณ์อวตารจะนารายณ์อวตารลงมาเป็นร่างของมนุษย์แล้วนะครับก็คือวามอวตารนะครับพรามเตี้ยพรามแคละชื่อวามนะนะครับเพื่อที่จะกลับมาปราบราชาอสูรพลีนะครับปรสุรามอวตารนะครับปางที่6นะครับปรสุรามหรือว่ารามผู้ถือขวานปางที่7กฤษณาวตารนะครับกฤษณาวตารก็คือการระอวตารลงมาเพื่อที่จะเป็นพระกฤษณะนะครับในตำนานของมหาภารตะนะครับแล้วก็ปางที่8รามอวตารนะครับแปลงลงมาเป็นพระรามแล้วก็ปางที่9พุทธอวตารเมื่อตอนที่แล้วนะครับสำหรับนารายอวตารปางที่10นะครับกาลยกีหรือว่ากาลยกาวตารนะครับขออนุญาตเริ่มต้นนะครับโดยพระราชนิพนธ์ลิลิตนาราย10ปางของล้นเกล้ารัชกาลที่6ก่อนนะครับท่านประพันธ์ไว้เป็นโครง4นะครับปางที่9กับปางที่10เนี่ยนะครับพุทธวตารแล้วก็กัลกายวตารเนี่ยนะครับท่านเขียนเป็นโครงไว้ไม่ยาวอวตารปาง10นั้นกำหนดว่าวิษณุจะลงสู่ล่าในการอนาคตคราวหนึ่งผลาญบาปเพื่อภายหน้าสดใสในว่าท่านนั้นชื่อกัลกีเป็นบุรุษผิวขาวผ่องแผ้วจะทรงมิ่งพาชีถือดาบทรงมิ่งพาจีก็คือถือขี่ม้านะครับเป็นเอกวีระแก้วกลางสมรจะรอนบำราบผู้ใจพานที่บ่ได้เคารพพระเจ้าหากใครจะเหิมหานแข็งคัดกัลกิจะบันกล้าเกสีอันกลียุคสิ้นสุดลงกฤษตะยุคเดิมใหม่แล้วทุกคนที่งวยงงหลงอยู่จะกลับเปลืองปราดแผ้วผ่องสมจินตนาจริงๆคำที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับกับเรื่องของปางที่10นะครับก็คือคำว่ากลียุคกลียุคเนี่ยนะครับถือว่าเป็นช่วงหนึ่งนะครับใน4ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับซึ่งอธิบายไว้ในคัมภีร์ของศาสนาฮินดูนะครับโดยกลียุคเนี่ยจะอยู่หลังจากยุคอื่นๆนะครับที่เป็นยุคที่เป็นยุคทองนะครับอย่างเช่นยุคทองเนี่ยเขาเรียกว่าสัตยยุคหลังจากสัตยยุคนะครับโลกก็เข้าสู่เตระตยุคนะครับเตระตยุคเนี่ยนะครับก็จำนวนคนดีกับคนเลวเนี่ยก็คนที่เป็นสัตบุรุษนะครับกับคนที่เป็นโมฆะบุรุษเนี่ยก็จะอยู่ในสัดส่วน3ต่อ1นะครับคนดีก็ยังมากกว่าแล้วก็เข้าสู่ยุคทวาปารยุคนะครับทวาปารยุคเนี่ยก็มีคนดีกับคนเลวพอๆกันแล้วก็แน่นอนในที่สุดก็เข้าสู่ยุคของกาลียุคนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นคนเลวนะครับยุคนี้ทั้ง4ยุคเนี่ยรวมกันเรียกว่ามหายุคมีการกำหนดระยะเวลาไว้นะครับว่ากาลียุคเนี่ยมีอายุประมาณสัก 432,000 ปีมีการตีความคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้โลกอยู่ในกาลียุคไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคนเชื่อมากที่สุดด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็มองว่ากาลียุคเนี่ยเป็นยุคมืดนะครับเพราะว่าผู้คนเหินห่างจากธรรมะของพระเจ้าอย่างถึงที่สุดนะครับแล้วก็ตามคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเมื่อโลกมาถึงกาลียุคในที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นสายที่นับถือพระศิวะนะครับหรือว่าพระอิศวรเนี่ยนะครับก็จะเชื่อนะครับว่าในที่สุดพระศิวะกับพระอิศวรซึ่งท่านก็เป็นพ
พระเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นพระผู้ทำลายก็จะเปิดดวงตาดวงที่3ที่อยู่ที่หน้าผากขึ้นมานะครับแล้วโลกก็จะถูกทำลายเพื่อที่จะคืนสมดุลใหม่ให้โลกในขณะที่ฝ่ายที่เชื่อไวยสนพนิกายนะครับหรือว่านารายอวตารเนี่ยนะครับเชื่อในพระนารายณ์ก็จะเชื่อในเรื่องของกาลกิยาวตารกาลกิยาวตารเนี่ยก็ถือว่าเป็นปางสุดท้ายของทศอวตารนะครับหรือว่านารายอวตาร10ปางนะครับมีชื่อว่ากาลปะนะครับหรือว่ากาลกิยาวตารนะครับโดยจะทรงอวตารลงมาเป็นอัศวินนะครับเหมือนที่เมื่อกี้อ่านโครงสี่สุภาพของในหลวงรัชกาลที่6ไปนะครับเป็นอัศวินขี่ม้าขาวนามว่ากาลกีบางตำนานก็เรียกว่ากาลกะกาลกีหรือว่ากาลกะเนี่ยจะเป็นบุตรของพราหมณ์วิษณีนะครับซึ่งเป็นช่วงท้ายละเป็นช่วงเวลาละนะครับของช่วงที่พระพรหมนะครับจำได้ไหมครับพระพรหมเนี่ยเป็นพระผู้สร้างโลกหลังจากที่สร้างโลกเสร็จนะครับท่านก็เข้าสู่พรหมนิทรานะครับก็คือไปหลับไหลซะนะครับแล้วก็รอวันเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างไว้พังทลายนะครับโดยพระศิวะหรือว่าพระอิศวรเนี่ยมาทำให้ทุกอย่างพังไปหมดแล้วพระพรหมก็จะตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็จะร่ายพระเวทสร้างจักรวาลขึ้นอีกหนหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนก่อนที่จะถึงช่วงเวลานั้นนะครับโลกก็จะเข้าสู่กาลยุคโลกก็จะเต็มไปด้วยคนชั่วนานาประการนะครับจนแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครดังนั้นนารายอวตารปางนี้เนี่ยก็เลยอวตารลงมาเพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์ที่จะเจาะจงเลยนะครับว่าลงมาเพื่อที่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นเมสสิยาห์นะครับถ้ามองแบบศาสนาคริสต์นะครับก็คือลงมาเพื่อที่จะบ่งชี้ครับว่าใครคือคนดีที่จะได้ไปสวรรค์ใครคือคนเลวที่จะต้องถูกลงนรกเพราะว่าในยุคกาลยุคเนี่ยเราไม่สามารถแยกได้แล้วว่าคนไหนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกาลกีก็คือเขาจะควบม้าขาวนะครับแล้วก็ฆ่าฟันทุกคนที่มีบาปชั่วช้านะครับกาลกีจะทรงแปลงดาบสังหารทุกคนไม่เหลือเพื่อสร้างโลกใหม่อีกครั้งจึงนับเป็นอนาคตตะปางนะครับหรือว่าเป็นภาคที่เกิดขึ้นในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะครับแล้วก็จะมาถึงในวันสิ้นโลกตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วความเชื่อแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีอยู่แต่เฉพาะในศาสนาพราหมณ์ฮินดูถูกต้องไหมครับความเชื่อในเรื่องของบุรุษขี่ม้าขาวนะครับหรือว่าอัศวินขี่ม้าขาวเนี่ยก็มีกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมคิดว่ามีความหมายอันนึงซึ่งดีมากเลยนะครับที่เขียนโดยรายการวิทยุนะครับรู้รักภาษาไทยนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่9ธันวาคมปีพุทธศักราช2552นะครับที่พูดถึงสิ่งที่เราคุ้นชินน่ะก็คือคำว่าอัศวินขี่ม้าขาวหรือว่าพระเอกขี่ม้าขาวก็ขออนุญาตนำเอาบทความนี้มาเล่าให้ฟังอัศวินนะครับมีความหมายมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินก็คือผู้มีม้าหรือว่าผู้ขี่ม้านะครับซึ่งในอดีตเนี่ยก็จะใช้หมายถึงนักรบซึ่งรบกันมาแต่โบราณนะครับก็ขี่ม้าออกรบนะครับภาษาไทยใช้คำว่าอัศวินแทนคำภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า knight k n i g h t knight ซึ่ง knight นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินนอกจากจะมีหน้าที่ปกป้องพระราชาแล้วอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินขี่ม้าขาวซึ่งหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์ขับขันคำนี้มาจากนิยายซึ่งตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายนะครับโดยมักจะใช้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวหรือบางทีก็ใช้คำว่าอัศวินขี่ม้าขาวใช้แทนกันได้ในความเชื่อของศาสนาสำคัญของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับอัศวินขี่ม้าขาวนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอยู่เสมอๆเลยนะครับบางคนก็ใช้คำว่าเป็น white horses in mythology นะครับก็คือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับคนที่พูดถึงเรื่องของม้าขาวนี่มีตั้งแต่อาณาจักรเซลติกนะครับกรีกนะครับนอร์ทนะครับสลาวิกนะครับฮังการีนะครับอิหร่านก็มีเช่นเดียวกับพราหมณ์ฮินดูพุทธนะครับแล้วก็โลกอาหรับโลกอาหรับเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นศาสนาตรงกลางเนี่ยหรือว่าศาสนากลุ่มอับราฮัมเนี่ยนะครับอับราฮัมิกเนี่ยก็มีทั้งจิวิชคริสเตียนอิสลามิกเนี่ยก็เชื่อเรื่องนี้หมด
แม้กระทั่งในความเชื่อพื้นเมืองแบบอเมริกันนะครับคนไทยจะนิยมเรียกว่าพวกอินเดียแดงเองก็มีความเชื่อเรื่องของโลนเรนเจอร์สนะครับหรือว่าเรื่องของพระเอกขี่ม้าขาวด้วยนะครับโดยพระเอกขี่ม้าขาวเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับชัยชนะเป็นแรงบันดาลใจในหลายๆเรื่องนะครับที่โอ้โหพระเอกเนี่ยจะต้องขี่ม้าเร็วนะครับช่วยเหลือผู้ข่มเหงสร้างสติในชุมชนแล้วก็พดุงความยุติธรรมสำหรับในศาสนาคริสต์เองนะครับผมก็ไปพบเรื่องราวนะครับที่เขียนไว้นะครับของคุณสุรเชษฐ์อินสมนะครับท่านอธิบายเรื่องนี้ไว้ซึ่งน่าสนใจมากขออนุญาตนำเสนอวันนี้ผมอ่านพระธรรมวิวรณ์อีกครั้งพบเรื่องม้าขาวที่เกี่ยวเนื่องกับความบริสุทธิ์ความยุติธรรมความชอบธรรมและการปกป้องคนดีในบทที่6-2เมื่อแกะตราดวงที่1ม้าสีขาวตัว1ออกมาผู้ที่ขี่ม้าตัวนั้นถือธนูและได้รับมอบมงกุฎแล้วท่านก็ออกไปอย่างมีชัยและเพื่อที่จะได้ชัยชนะผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์อธิบายความหมายว่าหมายถึงยุคแรกของคริสตจักรซึ่งมีคำสอนอันบริสุทธิ์เป็นยุคที่ข่าวประเสริฐไปอากาศไปทั่วดินแดนปาเลสไตน์และส่วนอื่นๆของโลกยุคนั้นต่อมาก็มีม้าสีดำมีม้าสีกะเหรี่ยวซึ่งหมายถึงยุคที่คริสตศาสนาเริ่มเสื่อมถอยคำสอนดีรถีเข้ามาปะปนคริสตจักรอ่อนแอคริสเตียนก็อ่อนแอด้านความเชื่อการประกาศพระคริสต์ลดน้อยลงจนกระทั่งสักวันหนึ่งเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาครั้งนี้ท่านจะเสด็จสั่งสอนโดยพระองค์จะทรงม้าสีขาวสวรรค์เปิดออกและนี่แหละมีม้าสีขาวตัวหนึ่งพระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีนามว่าซื่อสัตย์และสัตย์จริงพระองค์ทรงพิพากษาและทรงต่อสู้ด้วยความชอบธรรมพระเนตรของพระองค์เหมือนอย่างเปลวไฟและบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอันพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มีใครรู้จักเลยนอกจากพระองค์เองพระองค์ทรงฉลองพระองค์ในชุดที่ได้จุ่มในเลือดและพระนามที่เรียกพระองค์นั้นก็คือพระวาทะของพระเจ้ากองทัพทั้งหลายในสวรรค์นุ่งห่มผ้าป่านเนื้อละเอียดสีขาวสะอาดขี่ม้าขาวตามเสด็จประพาสพระองค์ไปมีพระแสงคมกริบออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เมื่อพระองค์จะทรงใช้มันฟาดฟันประชาชาติต่างๆและพระองค์จะทรงครอบครองเขาทั้งหลายด้วยคทาเหล็กพระองค์จะทรงย่ำบ่อย่ำองุ่นแห่งพระพิโรธรุนแรงของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์และที่ต้นพระอุรุของพระองค์ว่ากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายนะครับอันนี้มาจากพระคัมภีร์วิวรณ์นะครับบทที่19วรรคที่11-16นะครับนี่คือ King of Kings and Lord of Lords ที่แท้จริงอวสานของโลกและความบาปคือความพินาศอันเกิดจากการเลือกของมนุษย์เองถึงเวลาหนึ่งพระเจ้าผู้ทรงความยุติธรรมจำต้องยุติสิ่งชั่วร้ายบาปและผู้กำเนิดบาปด้วยพระแสงคมกริบออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์พระนามของพระองค์หรือพระวาทะของพระเจ้าซึ่งอยู่ท่ามกลางเราอันนี้มาจากพระคัมภีร์จอห์นนะครับบทที่1คัมภีร์ที่ช่วงวรรคที่14นะครับซื่อสัตย์และสัตย์จริงซึ่งเรารู้จักพระองค์ผู้ทรงสัตย์จริงนะครับอันนี้ก็มาจากพระคัมภีร์ยอห์นนะครับบทที่5นะครับวรรคที่20ผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือใครพระคริสต์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายที่สุดแล้วพระนามของพระองค์พระเยซูนั้นทุกชีวิตในโลกบนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์พระเยซูนี่แหละคือพระเอกขี่ม้าขาวพระองค์จริงอันนี้ก็เป็นความเชื่อแบบคริสต์ศาสนานะครับที่พูดถึงเรื่องของบุรุษขี่ม้าขาวนะครับซึ่งก็คือพระเยซูนะครับพระบุตรของพระเจ้าที่จะเข้ามาแยกคนเลวแยกคนดีออกจากกันนะครับในยุคที่เป็นกะหรี่ยุคแน่นอนในเรื่องราวของพระพุทธศาสนานะครับก็มีการพูดถึงพระศรีอริยเมตไตรนะครับหรือว่าพระศรีอารีในพระพุทธศาสนาซึ่งก็พูดถึงผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปจริงๆแล้วถ้าเกิดเรากลับมาที่กาลกิยาวตารนะครับกาลกิเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นการอุปมาอุปไมยนะครับคำว่ากาลกิเนี่ยประกอบด้วยคำสองคำคือคำว่านิรันดร์กับคำว่าเวลานะครับก็คือท่านเป็นเวลาที่เป็นนิรันดรนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับต้นกำเนิดของชื่อนี้นะครับกาลกิเนี่ยมาจากคำว่ากันคาครับซึ่งหมายถึงสิ่งสกปรกหรือว่าสิ่งโสโครกหรือว่าความคดโกงดังนั้นกาลกิจึงหมายถึงผู้ทำลายความคดโกงผู้ทำลายความเขลาแล้วก็ผู้ทำลายความสับสนวุ่นวายนะครับหรือว่าผู้ทำลายความมืดมน
บางครั้งเนี่ยนะครับการลิกิยาวตารเนี่ยก็มีการเรียกว่าเป็นอนาคตาวตารนะครับหรือว่าเป็นอวตารแห่งอนาคตเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอวตารแห่งอนาคตเองนะครับก็เหมือนกับเป็นการให้ความหวังเอาไว้ครับว่าในที่สุดโลกเราก็จะพัฒนาดีขึ้นนะครับแล้วก็บางคนก็เอาไปผูกกับเรื่องของพุทธาวตารไว้ด้วยนะครับที่บอกว่าก็นี่ไงก่อนที่จะถึงกาลกิยาวตารเนี่ยในปางที่9พระนารายณ์เองก็อวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้านะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครไปเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้ากลุ่มนี้แหละก็จะกลายเป็นกลุ่มที่ถูกคัดเลือกให้ตกนรกไปนะครับอันนี้ก็เป็น อย่างที่เรียนไว้ในตอนที่แล้วนะครับก็คือคำที่มันเป็นการถกเถียงกันเยอะมากนะครับตั้งแต่ในยุคของยุคหลังยุคสังฆราชาที่ เริ่มมีการพยายามจะกลืนเอาศาสนาพุทธเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพราหมณ์จริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดนะครับของนารายณ์อวตาร10ปางใหญ่นะครับที่ส่วนใหญ่จะนับถือกันเนี่ยนะครับก็จะจบลงเท่านี้นะครับรวมทั้งหมด10ปางคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับในคัมภีร์พระควตาปุราณะเนี่ยนะครับยังมีปางอื่นๆที่เป็นปางยิบปางย่อยของนารายณ์อีกรวมอีกทั้งหมดเพิ่มขึ้นมาอีก14ปางถ้ารวมทั้ง14ปางตรงนี้เนี่ยเข้าไปด้วยนะครับนารายณ์อวตารของเราก็จะมีทั้งหมด24ปางเลยทีเดียวโดย14ปางที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมอาจจะขออนุญาตไล่เร็วๆเพิ่มเติมขึ้นมาปางแรกเราเรียกว่าโมหินีอวตารนะครับหรือว่าปางหญิงงามซึ่งเราเคยพูดถึงเขาไปแล้วนะครับเป็นปางที่กำเนิดขึ้นหลังจากพิธีการกวนเกษียณสมุทรจำได้ไหมครับนอกจากจะอวตารเป็นเต่าแล้วนะครับเหล่าเทพกับอสูรมาแย่งน้ำอมฤตที่เกิดขึ้นจากการกวนเกษียณสมุทรพระนารายณ์ก็เลยทรงแปลงเป็นหญิงงามนามว่าโมหินีซึ่งแปลว่าเจ้าแห่งโมหะหรือว่าเจ้าแห่งความลุ่มหลงมาช่วยเหล่าเทพนะครับโดยการเป็นนางรำนะครับการอสูรไม่ให้มาแย่งดื่มน้ำอมฤตเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าอ่ะการอวตารลงมาเป็นหญิงงามโมหินีอวตารเนี่ยจริงๆก็เป็นอวตารหนึ่งอีกอวตารหนึ่งนะครับก็คืออวตารในช่วงของสมัยสัตยุกนะครับในสมัยที่ทั้งโลกเนี่ยมีแต่คนดีพระนารายณ์ก็อวตารลงมาเป็นฤาษีนระนะครับหรือว่าฤาษีนารายณ์นะครับฤาษีนระหรือว่าฤาษีนารายณ์เนี่ยตามตำนานบอกว่าเดิมเป็นเจ้าชายนะครับแต่ว่าเบื่อหน่ายในราชสมบัติจึงออกบวชเป็นฤาษีแล้วก็บำเพ็ญตบะนะครับจนในที่สุดการบำเพ็ญตบะเนี่ยร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์เองก็กลัวนะครับว่าเดี๋ยวเจ้าชายองค์เนี้ยนะครับจะมาแย่งสวรรค์ไปจากตนนะครับจึงส่งนางอัปสรนะครับชื่อว่ารัมพาแล้วก็เมนกาเนี่ยมาทำลายตบะแต่ว่าทั้งสองก็ไม่ได้กลัวฤาษีนารายณ์เองยังสร้างอักษรนามว่าอรุอุระวดีอุระวสีนะครับขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็แข่งขันกันร่ายรำกับนางอักษรของสวรรค์ที่พระอินทร์ส่งมาก็คือรัมพาแล้วก็เมนกาหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหฤาษีที่มีฤทธิ์แบบนี้เนี่ยต้องเป็นฤาษีของพระนารายณ์แน่นอนนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าฤาษีนารายณ์หรือว่าฤาษีนระเนี่ยในที่สุดนะครับก็อวตารลงมาเป็นอรชุนนะครับอรชุนเองก็ลงมานะครับมาอยู่กับพระนารายณ์ในปางที่8จำได้ไหมครับกฤษณาวตารนะครับอรชุนเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่นะครับพี่น้องฝ่ายปานดบบางคนบอกมีปางที่3เพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มเติมนะครับชื่อว่าไหยะคีวาวตารนะครับไหระคีวาวตารก็คืออวตารปางที่เป็นมนุษย์แต่ว่ามีศีรษะเป็นม้าเป็นปางที่อวตารลงมาปราบอสูรไหยะคีวะนะครับซึ่งมีศีรษะเป็นม้านะครับอสูรตนนี้เกิดขึ้นจากการขอพรพระมหามายานะครับหรือว่าเป็นกลุ่มของพระแม่สักตินะครับเป็นภรรยาของเทพเจ้านะครับให้ไม่มีใครสังหารได้นะครับนอกจากผู้ที่มีลักษณะเหมือนตนก็คือมีศีรษะเป็นม้านะครับดังนั้นเพื่อที่จะปราบอสูรตนนี้นารายอวตารก็เลยอวตารลงมาเป็นคนที่มีศีรษะเป็นม้าด้วยนะครับแล้วก็สังหารอสูรไหยะคีวาลงไปมีนายว่าอสูรตนนี้เนี่ยก็อาจจะคล้ายๆเรื่องราวของอวตารปางอื่นๆนะครับที่ไปทับซ้อนนะครับก็คือมาขโมยพระพรหมไปอะไรยังไงปางต่อมาคือฤาษีกบิลนะครับฤาษีกบิลเนี่ยเป็นปางอวตารนะครับที่มีบทบาทในการอัญเชิญแม่น้ำนะครับก็คือพระคงคาลงมายังโลกนะครับอธิบายการเกิดขึ้นของพระแม่คงคานะครับในสมัยสัตยุกนะครับก็คือในสมัยที่เป็นรูปทองนะครับพระอินทร์เนี่ยนะครับก็
เป็นผู้ที่พระอินทร์นำม้าพิธีอัศวเมธของเท้าสักระไปซ่อนนะครับในอาสมของฤาษีกบิลซึ่งอาสมของฤาษีกบิลเนี่ยอยู่ใต้บาดาลเหล่าโอรสเท้าสักระทั้ง 60,000 องค์เนี่ยนะครับก็ช่วยกันขุดลงไปใต้โลกเพื่อที่จะไปหาฤาษีกบิลการขุดลงไปใต้โลกเนี่ยก็ทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่แล้วก็ลงไปก็ไปเจอฤาษีกบิลแล้วก็ไปกล่าวโทษว่าฤาษีกบิลเนี่ยไปขโมยม้าในพิธีอัศวเมธมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ฤาษีกบิลหรือว่านารายอวตารเนี่ยโกรธพอโกรธปุ๊บก็เลยลืมตาพิเศษออกมาแล้วก็กลายเป็นเพลิงเผาผลาญลูกทั้ง 60,000 คนของเท้าสักระให้กลายเป็นธุลีนะครับแต่ว่าไฟเนี่ยเผาอยู่นานมากซะจนโลกกำลังจะพังนะครับเพราะฉะนั้นฤาษีกบิลก็เลยช่วยโดยการเชิญพระแม่คงคาจากสวรรค์ลงมาบนโลกนะครับซึ่งก็แน่นอนกลายเป็นสายน้ำสายใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไหลเป็นแม่น้ำคงคาแล้วก็ไหลลงไปในหลุมที่ลูกของเท้าสักระทั้ง 60,000 คนขุดเอาไว้นะครับหลุมขนาดใหญ่นี้ก็เลยกลายเป็นมหาสมุทรอินเดียอย่างทุกวันนี้นี่เองอวตารปางต่อมานะครับเรียกว่าพระพลรามหรือว่าพระพลเทพนะครับก็คืออวตารเป็นพี่ชายของพระกิจนะนะครับบางคนก็บอกเป็นพระนารายณ์นะครับบางตำนานแต่บางตำนานก็บอกว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นพระยาอนันตนาคราชแล้วก็บางท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วฤาษีวยาสนะครับที่อยู่ในคนที่เป็นรถผู้ที่เป็นรจนาของมหาภารตะเนี่ยนะครับคนแต่งเรื่องมหาภารตะเล่าเรื่องมหาภารตะแล้วให้พระกเนศหรือว่าพระพิกเนศเป็นคนจดบันทึกเนี่ยฤาษีวยาสนั่นแหละก็เป็นพระวิษณุอวตารลงมาด้วยอีกอันนึงนะครับก็บอกว่าเป็นพระสุกเทพนะครับสุกเทพคือใครสุกเทพก็คือบุตรของฤาษีวยาสเพราะว่าฤาษีวยาสเนี่ยเสียชีวิตก่อนนะครับอยู่จนไม่จบแต่งตอนปลายของมหาภารตะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่แต่งต่อตอนปลายของมหาภารตะโดยเฉพาะในบัพที่พูดถึงการไปเกิดใหม่ต่างๆนานาเนี่ยก็จะเป็นลูกชายของฤาษีวยาสซึ่งก็เป็นพระนารายณ์อวตารชื่อว่าสุกเทพนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีการพูดถึงฤาษีกุมารทั้ง4จำได้ไหมครับกุมารทั้ง4ที่เราเคยคุยกันไว้ว่าโหเป็นปางแรกๆเลยของนารายอวตารเพราะฉะนั้นหลังจากกุรมาวตารเสร็จพระนารายกลับไปที่ทะเลน้ำนมแล้วเนี่ยฤาษีทั้ง4ขอมาเจอกับพระนารายแล้วก็ไม่ได้เจอได้ก็เลยมีคนที่เป็นทวารบาลซึ่งว่าชัยกับวิชัยขวางไว้ชัยกับวิชัยก็เลยลงไปเกิดเป็นอสูรนะครับฤาษีทั้ง4เองเนี่ยก็แน่นอนนะครับบางคนก็บอกว่าก็เป็นนารายอวตารปางก่อนๆหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วนารายณ์อวตารเนี่ยมีเรื่องราวที่ซับซ้อนนะครับที่เป็นอย่างนั้นก็ต้องอย่าลืมนะครับว่ายุคพระเวทเนี่ยเรากำลังพูดถึงระยะเวลาที่ย้อนหลังกลับไปเป็นหลายๆพันปีนะครับตั้งแต่ 3,000 กว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยมันก็มีการแต่งเติมเพิ่มนะครับเพื่อที่จะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในสังคมดังนั้นศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจบแล้วรักษาคำสอนเอาไว้ได้อย่างนั้นนะครับศาสนาเนี่ยคือเครื่องมือนึงในการรับใช้สังคมนะครับเพราะเราบอกแล้วว่าศาสนาเนี่ยก็คือหลักยึดมั่นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมดังนั้นเมื่อสังคมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปศาสนาเองก็อาจจะมีการปฏิรูปมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวเองนะครับให้เข้ากับสังคมนั้นด้วยนะครับเรื่องของนารายณ์อวตารในการที่จะพยายามที่จะอธิบายนะครับหลักธรรมความชอบธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นด้วยหลักการแบบนี้นี่แหละสำหรับซีรีส์ของเราในเรื่องของนารายณ์อวตารเนี่ยโอ้โหยาวมากเลยนะครับคุณผู้ฟังครับเฉพาะตัวของอวตารที่เป็นนารายณ์อวตารปางอื่นๆของเราเองเนี่ยก็รวมๆแล้วเนี่ย11ตอนแล้วนะครับในขณะที่ยังแยกไว้ในเรื่องของรามายณะเข้าใจว่ารามายณะก็มีอยู่10ตอนนะครับแล้วก็เรื่องของกุรมาวตารใช่ไหมครับที่พูดถึงนารายณ์เกษียรสมุทรอันนั้นก็เริ่มเล่าตั้งแต่เรื่องของยักษ์ที่อยู่ในสนามบินก็น่าจะประมาณ4ตอนรวมกันทั้งหมดเนี่ยเรื่องราวของนารายณ์อวตารที่ผมเล่าในไทย PBS Podcast เนี่ยก็น่าจะ25ตอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นน่าจะเป็นซีรีส์ที่ยาวที่สุดของรายการของเราด้วยนะครับก็ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกแล้วก็ผมปิติศรีชนามจะนำเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก็ติดตามกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมปิติศรีชนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์
Thai PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter Thai PBS Podcast Build the World via the Voice